สำหรับข้อนี้ก็บอกนะครับให้หาแรงรับนั่นแหละนะครับซึ่งโจทย์อาจารย์ใส่ผิดนะแต่ตอนที่อาจารย์ให้ทำในห้องอาจารย์ก็บอกแล้วว่าให้คำนวณด้วยการแตกแรงได้นะครับก็ให้หาขนาดและทิศทางของแรงรับนะก็ไม่มีอะไรเนาะเราก็แตกเข้าแกนนะครับแกน x แกน y นะครับแกะแตกทุกตัวนะแตก f1 เข้าแกน x แตกเลยนะครับ f1 นะครับมันก็จะสามารถแตกเข้าแกน x และแกน y ได้ f1 ก็ทำเป็นคาร์ติเซียนก็ยังได้เลยนะครับ850แต่เข้าแกน x ก็เป็นคูณด้วย4ส่วน5นะครับแล้วก็ i เนาะอาจารย์ทำเป็นอย่างนี้เลยนะใส่สัญลักษณ์เข้าไปมันจะได้ดูง่ายนะครับแล้วก็ลบด้วยแกน y คืออะไรอ่ะแกน y ก็คือ850คูณด้วย3ส่วน5 j นะครับf2 จะเท่ากับแต่เข้าแกน x ก็เป็นลบ625 sin 30นะ i y ก็เป็นลบ625 cos 30 j ต่อไป f3 ก็จะเท่ากับแต่เข้าแกน x ก็เป็นลบ750 sin 45 i บวกด้วยแกน y ก็750 sin 45 j นะครับหลังจากนั้นเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมามาเขียนตรงนี้นะครับกดออกมา850คูณ4 686 i ลบด้วย510 j นะครับอันนี้ก็เป็นลบ3125 i ลบด้วย541.266 j 750 sin 45อันนี้ก็ลบ530 i เดี๋ยวมีทศนิยมจุด33 i บวกด้วยเท่ากันอะถ้า45แบบนี้นะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะรวมชุด i รวมชุด j นะครับรวมลงมานะครับกดเลย680ลบ 312.5 ลบ 530.33 รวมกันออกมาได้เท่ากับลบ 162.83 i แสดงว่านี้อยู่ในแกน i นะครับแล้วก็ลบ 510ลบด้วย 541.266 บวกด้วย 530.33 ปึ๊บได้ลบ 520.94 j นะครับนี่คือถ้าวาดเป็นรูปออกมานะครับออกมาแบบนี้มันก็จะได้ค่าออกมาแบบนี้ครับไปทาง i เท่ากับ100 ลบ 162จุด83ลงมาทาง j ลบ 520.94 เนี่ยครับเพราะฉะนั้นแรงรับเราอยู่ตรงนี้นะครับ FR เราอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้อาจารย์บอกว่าให้วัดมุมทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มจากแกน x ก็เราต้องวัดไปหาตรงนี้นะครับนี่เทต้าเราจะได้เท่าไหร่เราอยากได้แรงรับขนาดของแรงรับ r ของเราก็จะเท่ากับสแควร์รูทลบ 126.83 กำลัง2บวกด้วยลบ 520.94 กำลัง2กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับอ
ได้ขนาดของแรงรับ545.795 นะครับหน่วยเป็นนิวตันนะแล้วก็มุมได้มายังไงมุมก็เราก็หามาจากนี่ครับอาร์คแทนเนี่ยมุมเซต้านะครับมุมเซต้าเท่ากับอาร์คแทนเขียนไปเลยอาร์คแทนของด้านตรงกันข้ามก็คือแกน y 520.94 ส่วนด้วย 162.83 อาร์คแทน 520.94 หารด้วย 162.83 ออกมาเป็นคำตอบมุมตรงนี้คือมุมเซต้าตรงนี้จะเท่ากับ 72.6423 ซึ่งยังไม่ใช่คำตอบคำตอบของมันต้องไปบวกมุม180ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็บวกเข้าไปอีก180จะเท่ากับมุมเซต้าที่ใช้จริงๆนะมุมคำตอบของเราจะเท่ากับ 252.64 นะครับองศานี่คือคำตอบทั้ง2นะที่เราอยากได้นะนี่คือคำตอบนะจบแล้วนะครับก็เวลาเราเขียนจริงๆอ่ะอาจารย์อันนี้มันพื้นที่มันจำกัดอาจารย์ก็จะบี้ๆกันไว้ขยับไปขยับมาเพราะฉะนั้นเวลาเราทำจริงๆนะเราก็ไล่เป็นสเต็ปดีๆนะครับโอเคข้อนี้จบนะครับ